ไดโนเสาร์จะได้ไปต่อไม่ยอมจบแค่ดอมิเนียนความในใจของดูต่อทอมฮอลแลนด์ชายามารันบอกโนแลนให้ย้ายค่ายเมเจอร์มูฟวี่อเลิร์ตหนังจบแต่คนไม่จบครับเพราะถึงแม้ว่าจะมีการเปิดเผยยังเป็นทางการมานานๆแล้วว่า Jurassic World Dominion จะเป็นภาคสุดท้ายของไตรภาค Jurassic World แต่ล่าสุดโปรดิวเซอร์ประจำแฟรนไชส์ไดโนเสาร์แฟรงค์มาร์แชลก็ออกมาเผยว่าเรื่องราวมันจะมีต่อจากนี้อีกครับแต่แน่นอนว่าเขาก็ตั้งใจจะสร้างมันอย่างพิถีพิถันนะครับเน้นที่คุณภาพเป็นหลักอยากจะให้ดีทั้งเส้นเรื่องทั้งคนเขียนบททั้งพุ่งกับและจะไม่ทำให้แฟน Jurassic ผิดหวังแน่นอนส่วนจะออกมาในรูปแบบไหนจะเป็นภาค4หรือจะเป็นสปินออฟหรือจะเป็นซีรีส์ก็คงไม่มีใครรู้นอกจากตัวแฟรงค์มาร์แชลครับที่แน่ๆเราอาจจะได้เห็นเงื่อนงำบางอย่างและการทิ้งประเด็นที่จะถูกขยายต่อใน Jurassic World Dominion ซึ่งมีกำหนดฉายที่ Major Cineplex 9 มิถุนายนนี้ Drew Barrymore พาแฟนๆย้อนกลับไปเมื่อปี2011เมื่อครั้งที่ทอมฮอลแลนด์ยังเป็นนักแสดงเด็กแต่กลับสร้างความน่าประทับใจที่ตราตรึงดูมาจนถึงทุกวันนี้ครับเธอเล่าว่าภาพถ่ายที่เห็นถูกถ่ายไว้ตั้งแต่11ปีก่อนตอนที่เธอกำลังจะมีโปรเจกต์กำกับหนังและอยากคว้าตัวทอมฮอลแลนด์มาแสดงครับสำหรับเธอทอมเป็นเด็กที่น่าทึ่งมากๆและยิ่งไปกว่านั้นคือเธอดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นทอมเติบโตเป็นฮีโร่จากสไปเดอร์แมนพบรักกับหญิงแสนดีอย่างเซเนย่าหรือ MJ เรียกได้ว่าไม่ได้เป็นแค่ที่รักของแฟนๆแต่คนในวงการหลายคนก็รักทอมฮอลแลนด์ไม่ต่างกันครับการันตีได้สารพัดโปรเจกต์หนังที่จ่อคิวกันเข้าโรงก็ทำให้เห็นความสุดฮอตของพ่อหนุ่มคนนี้ครับ Spider-Man No Way Home ยังคงมีฉายในโรงใครอยากจัดก็ต้องรีบแล้วครับเพราะเร็วนี้กำลังจะมีอีกหนังฟอร์มยักษ์ที่ทอมฮอลแลนด์จะมาผาดโผนให้รอดูบนจอใหญ่อีกครั้งกับ Uncharted ผจญภัยล่าขุมทรัพย์สุดขอบโลก17กุมภาพันธ์นี้จากปัญหาความไม่ลงรอยกันระหว่างคริสโตเฟอร์โนแลนและวอร์เนอร์บรอเดอร์ที่อยู่ด้วยกันมานมนานก็จบลงในผู้กำกับชื่อดังย้ายไปอยู่ค่ายยูนิเวอร์แซลตามคำแนะนำของเอ็มไนท์ชัยมาลันผู้กำกับเจ้าพ่อหนังหางมุมครับโดยจุดขายสำคัญที่ซื้อใจผู้กำกับทั้งสองคนได้ก็คือความยึดมั่นที่จะขายภาพยนตร์ในโรงครับเอ็มไนท์เล่าว่าในยุคนี้ที่ใครๆก็พูดว่าโรงหนังกำลังจะตายและสตรีมมิ่งเซอร์วิสกำลังได้รับความนิยมก็มีค่ายหนังอย่าง Universal นี่แหละครับที่ยังคงตั้งใจซัพพอร์ตเหล่าคนทำหนังทั้งในแง่ของเงินลงทุนและเคารพตัวตนของผู้กำกับแต่ละคนเปิดโอกาสทางความคิดซึ่งไม่ใช่มีแค่โนแลนหรือชัยมาลันที่เห็นด้วยกับความคิดนี้นะครับเพราะก็มีจอร์แดนพีลผู้อยู่เบื้องหลัง Get Out และ Us และเร็วๆนี้ก็จะมีหนังใหม่ในชื่อ Knock เข้าฉายในไทยด้วยครับย้อนกลับมาที่โนแลนโปรเจกต์แรกของเขาและค่ายใหม่คือ Oppenheimer หนังที่สร้างจากเรื่องจริงของบิดาแห่งระเบิดปรมาณูที่ได้คิลเลนเมอร์ฟี่นักแสดงคู่ใจมารับบทนำพร้อมด้วยกองทัพดาราอย่างโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์แมทเดมอนซึ่งตอนนี้ก็เริ่มการถ่ายทำแล้วครับแล้วกลับมาพบกับข่าวสารวงการภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศได้ใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามสวัสดีครับ